สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ข้อที่7นะครับถามว่ามีปอมีป่านมีเปิ้ลนะครับอัตราส่วนเป็น5:2:1ค่าเงินของป่านคือ382อยากทราบว่าปอมีเงินเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์บอกมีป่านกับปอเพราะฉะนั้นเราจะหยิบ2ประเด็นนี้มาคิดนะครับสมมุติว่าฝั่งข้างบนเป็นอะไรที่เกี่ยวกับปอข้างล่างก็จะเป็นป่านแล้วเราก็แทนลงไปนะครับบอกว่าปออัตราส่วนของปอมันเป็นเลข5แล้วก็ใส่5ลงไปในขณะที่ป่านนะครับเป็น2ใส่2ฝั่งนี้คือฝั่งของอัตราส่วนส่วนฝั่งนี้ก็คือฝั่งของค่าเงินจริงๆค่าเงินจริงๆป่านมี282ปอมีเท่าไหร่ไม่รู้สมมุติว่าเป็น x ก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้ว่าx เนี่ยมีค่าเป็น5คูณ282แล้วก็หาร2ก็มีค่าเท่ากับ705บาทเพราะฉะนั้นก็ตอบตัวเลือกที่2